วันนี้อาจารย์บอกว่าแอนนี่พอยเตอร์นะแอนนี่พอยเตอร์ตอนนี้มันชี้ไปที่ไข่ดาวถูกป่ะเป็นหมานะคะแล้วเราบอกให้ Animal Make Noise เดี๋ยวอาจารย์จะลองปริ้นมาดูว่ามันผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะว่าไข่ดาว is making noise แต่ว่าไข่ดาวเป็นหมาใช่ไหมหมามันควรจะ moving ปะแล้วทำไมมัน make noise ล่ะเพราะ type ของ pointer เป็น animal ตรงนี้มันจะเริ่มสับสนแล้ว type ของ pointer เป็น animal แต่ object จริงอะเป็น dog ถูกปะคราวนี้ตอนนี้ C++มี make noise 2 เวอร์ชันถูกปะก็คือเวอร์ชันที่1ก็คือเป็น make noise ของ animal ถูกปะจึงมี3 เวอร์ชันนะก็คือของ cat ด้วยแต่ตอนนี้ เรากำลังมองตัวแปร animal อยู่นะคะเมื่อพิจารณาpointer pointer นะคะ C++ มี make noise ให้เลือก2เวอร์ชันมาก็คือเป็น make noise ของ animal ก็คือเป็น type of pointer หรือว่าเป็น type ของ pointer แต่ว่า dog มันเป็นอะไรเป็น type of object จริงอันนี้มันจะเลือกอะไรตะกี้เราก็เห็นแล้วมันเลือกเวอร์ชันที่1ถูกป่ะเลือกเวอร์ชันของ animal ไม่ใช่เลือกของ dog นะคะคราวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้เราลองทำโดยการตอนนี้เราให้อันนี้ pointer นะคะเปลี่ยนใหม่แล้วตอนนี้เราจะให้มันเป็น cat แทนนะคะให้มันเป็น cat new cat new ชื่อฟี่ก็แล้วกันฟัฟฟี่อันนี้ฟัฟฟี่มาก5เลยนะคะแล้วเราก็ให้มัน make noise ออกมาตอนนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีให้เลือก2เวอร์ชันระหว่าง animal กับ cat นะคะนะมีให้เลือก2อันจากคำตอบของข้างบนคุณคงจะรู้แล้วถูกไหมว่าตรงนี้มันต้องเลือกของ animal ถูกไหมกรณีเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองรันดูนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าตามนั้นนะคะไข่ดาว Fluffy ก็ making noise ทั้งคู่ไปเอาเวอร์ชันของ animal มานะคะส่วนเจ้า animal อันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วฉันเป็น animal เลือก animal อยู่เท่ากันคราวนี้แต่มันแปลกๆถูกป่ะถึงแม้ว่าตัว pointer มันจะเป็น animal ก็จริงแต่ตรงนี้ในเมื่อคุณเป็นหมาหรือคุณเป็นแมวอ่ะคุณก็อยากจะให้มันวูวิ่งหรือเหมียววิ่งตามออบเจกต์จริงๆของมันตรงนี้คุณเลือกได้ว่าให้เป็นเวอร์ชั่นไหนถ้าคุณต้องการที่จะให้ใน C อ่ะค่ะใน C++ เนี่ยคุณสามารถที่จะบังคับให้มันเลือกเวอร์ชั่น1หรือ2ก็ได้นะถ้าคุณให้มันเลือกเวอร์ชั่น1ก็เขียนแบบที่คุณเขียนแบบนี้ถ้าคุณอยากจะให้มันเรียกเวอร์ชั่น2มันจะมีคีย์เวิร์ด1คำที่คุณสามารถที่จะเรียกใช้ได้นะคะคีย์เวิร์ดคำนี้ก็คือคำว่า virtual
ซึ่งคุณจะต้องมาใส่ในbase class นะคะใส่คำว่า virtual เข้าไป virtual ข้างหน้านะคะแปะไปปุ๊บแค่นั้นแปะไปแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่เปลี่ยนอะไรอย่างอื่นเลยอาจารย์จะ compile นะคะแล้วก็ลองรันอีกรอบนึงตอนนี้จะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปโดยการมันจะไปเลือกเวอร์ชั่น2ของทั้งคู่เลยไปเรียก Wooing หรือ Meowing ว่าคุณถ้าเกิดคุณเป็นหมาหรือแมวก็ตามนั้นเพราะฉะนั้นใน C++ คุณเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนจะให้ตรงตามชนิดของ pointer คุณก็ไม่ต้องใส่ virtualแต่ถ้าคุณอยากจะให้ตรงตามชนิดของ object จริงเลือกให้เป็น virtual นะคะตามนี้ก็คือ C++ จะเลือกเวอร์ชัน1ถ้า make noise ไม่เป็น virtual มันจะเลือกเวอร์ชัน2ถ้า make noise เป็น